เราได้เห็นสนามแล้วเรามาดูบรรยากาศของแพดด็อกของ TSS The Super Series by B-Quick ว่าแตกต่างจากปี2022ขนาดไหนหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือด้วย 1. ข้อจำกัดของปีที่แล้วที่เราไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยนะครับเราก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถทำได้การขยับขยายในส่วนที่จำเป็นปัญหาของปีที่แล้วคือแพดด็อกเล็กไปนะครับปีนี้เราจะเห็นความพร้อมครับคอนเทนเนอร์เหล่านี้ก็เป็นอันนี้เป็นอะไหล่นะฮะอันนี้เป็นยางและอีกอันนึงเป็นตู้ของออฟฟิศนะครับอะไหล่อันนี้ก็เป็นโอ้ระเบียบเรียบร้อยมากนะของ Audi Sport เขานะ Customer Racing นะเขาเอาอะไหล่มาแบบเป็นวางเหมือนร้านขายอะไหล่เคลื่อนที่ป่ะอันนี้ก็เป็นHospitality area layout แตกต่างไปจากปีที่แล้วปีที่แล้วมันยาวๆเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วก็เดินทางค่อนข้างเข้าออกค่อนข้างลำบากปีนี้เราขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องอีกครั้งหนึ่งปีที่แล้วเราไม่มีประสบการณ์นะครับปีนี้เราเอาข้อที่เราควรจะได้รับการปรับปรุงโดยทีมงานนะไม่ว่าจะเป็นคุณเมย์คุณแพทแล้วก็ทุกภาคส่วนนะฮะช่วยกันแก้ไขให้มันออกมาดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะของเจ้าหน้าที่ของ Race Control ในการที่จะประชุมนักแข่งนะครับและด้านหลังก็เป็นโพเดียมนะฮะอาหารการกินด้านหลังนู้นก็จะเป็นบุฟเฟ่ไลน์นะครับของเรานะครับแล้วก็มีบริการเครื่องดื่มนะครับเย็นไว้รอบๆเพื่อที่จะให้นักแข่งได้มีโอกาสคลายร้อนและใช้ห้องนี้ในการที่จะพูดคุยกับเรสเอนจิเนียร์ของเขารวมถึงโคชชิ่งของเขาในการปรับเปลี่ยนข้อมูลการขับขี่โดยการเอา Data Log มาดูอันนี้ก็ยางนะครับยางเป็นยางแฮงคุกเราก็เตรียมยางฝนมาเยอะกว่าปกติเพราะว่าอากาศของสิงคโปร์เนี่ยมันไม่แน่นอนจริงๆอันนี้เป็นที่ชั่งน้ำหนักของเราก็เห็นว่าเป็นที่ที่รถแข่งจะเอารถมาชั่งน้ำหนักแต่ชั่งของเราทั้ง2ชุดก็คาลิเบรตมาใหม่หมดเลยซื้อมาใหม่อีกชุดหนึ่งด้วยซื้อไปซื้อมาตอนนี้มี4ชุดละไม่รู้จะชั่งบ่อยกันขนาดไหนอันนี้เป็นที่วัดส่วนสูงของรถแต่ละอันนะครับเป็นแฟลตเบสเขาเรียกไรท์ไฮเช็คนะครับรถแข่งก็จะเอารถมาวัดส่วนสูงตรงนี้ก็เป็นจุดที่แฮงคุกเก็บยางรับยางล้อนะครับเพื่อเปลี่ยนยางคุณริกกี้เป็นชีฟสจ๊วตของเรานะครับสวัสดีครับคุณริกกี้ Good morning Are you ready Yes Okay Very eager Thank you ข้างในนี้ก็เป็นคุณฮงซิกนะครับคุณฮงซิกทรัฟเฟิลเมเกอร์ของเรานะครับนะครับแล้วก็ทีมขอบคุณทุกคนครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะนี่ก็เป็นไทร์เซอร์วิสนะครับบาลานซ์นะถอดใส่ยางแล้วนั่นก็เป็นห้องน้ำแบบพอร์ทเทเบิลนะครับเรียงรายอยู่คือสิงคโปร์เขาให้ความสำคัญกับความสะอาดมากนะครับอันนี้ก็เป็นทีมต่างๆด้านซ้ายก็เป็นของทาง EKS นะครับเอา992มา GT3 ครับมิสเตอร์อารันเชนนะครับอารันเชนก็เป็นผู้ที่สนับสนุนรายการเราจากคำหลวงเรซิ่ง Aero Racing อันนี้เราเดินมาถึงคุณธนาธเสถียรธีรกุลนักแข่งที่ผมว่าเป็นตัวเต็งของสุดสัปดาห์นี้แน่ๆคันไหนครับธนาธคันนี้เลยเหรออะไรแพงๆอยู่ค่ะโอเคอันนี้นะครับก็เป็นบริษัทน้ำตาลของเฮียมงคลนะครับคันนี้แหละครับเบอร์25ใช้เบอร์25นะโอเคเบอร์25ธนาธสถิตทุกคนแชมป์ตัวเต็ง26คุณเฮงเจกิกส์นะครับอันนี้เป็นนักแข่งจากโรแมนจากฝรั่งเศสขับรถ GT4 นะครับ
อันนี้ก็เป็นของ Adrian De Silva นะครับ EDM Herb Amber Racing อันนี้ก็เป็นของทาง Bequick Linho Vincent นะครับแล้วก็Florando นะครับในรุ่น GD3 นี่เป็น GD4 Lamboy Hong นะครับแล้วก็ Chu Tai Jin คันนี้แหละครับใหม่แกะกล่องเลยคันนี้น่าสนใจมากเป็น992 GD3R คันแรกที่ร่วมทำการแข่งขันใน DSS จะแตกต่างกับ 991.2 GD3R พอสมควรเทคโนโลยีรุ่นใหม่นะฮะอาจจะมาดูในคอกพิทกันนิดนึงดูการเปลี่ยนไปของรุ่นใหม่ทีนี้เรามาดูรุ่นเก่าโอ้โหดูตัวตั้งสูงสวยงามมากแกะกล่องเลยนะครับคันนี้ใหม่เอี่ยมอันนี้คือรุ่นเก่าซึ่งสำหรับผมก็ยังดูใหม่อยู่ดีและนี่ก็คือ Aston Martin GT3 ของ Douglas Coo ตามด้วย AMG GT3 ของ Alex Rui Lambo GTM ของ Kenneth Lau และคันนี้แหละครับที่ได้รับความสนใจมาโดยตลอดเพราะคันมันเหมือนรถถังเลยเบนเล่ GT3 ของ Martin ครั้งนี้ส่งเอนจิเนียร์จากเบนลี่จากอังกฤษมาโดยตรงและนั่นก็คือไลน์อัพ16คันของ TSS The Super Series by Bequick และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทางสิงคโปร์ให้ความสำคัญมากคือจุดจ่ายน้ำมันซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ในห้องแอร์เพื่อควบคุมอุณหภูมินะครับไม่ให้ร้อนทีมช่างบางทีมก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมผมได้น้ำมันน้อยเพราะว่าพอมันอยู่ในอุณหภูมิเนี่ยมันหดตัวถังมันก็เลยจะพองไปเราก็ต้องอธิบายให้นักแข่งเอาไปทิ้งไว้ที่พิทคุณสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันขยายตัวแล้วคุณจะได้น้ำมันเต็มถังอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เราก็ไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศแบบนั้นเหมือนกันนะครับและนี่ก็คือออฟฟิศของ TSS ก็สำหรับผู้ที่มีโอกาสมาสิงคโปร์มาชมงานอยู่แล้วอย่าลืมติดตามการแข่งขันของ TSS ทั้ง2วันนะครับซ้อมวันศุกร์ควอลิฟาย1ทุ่มของวันศุกร์แข่งขันช่วงบ่ายของวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยตารางการแข่งขันเนี่ยมีครบถ้วนอยู่แล้วนะครับเข้าไปดูในเพจของ TSS ได้แล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาก็สามารถชมทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับขอบคุณครับ